การประชุมเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองอในวันที่11มีนาคมนี้น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภาคเอกชนและภาคธุรกิจต่างจับตามองว่ากอนองจะมีมติออกมาให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละสองเท่าเดิมหรือตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงตามเสียงเรียกร้องของทางรัฐบาลและเอกชนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่าผลการประชุมจะออกมาในรูปแบบใด เนื่องจากหากพิจารณาจากพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยซึ่งเปรียบเสมือนทางสองแพร่งในเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าภายในกรององอก็คงจะมีความเห็นต่างอยู่ไม่น้อยโดยฝ่ายที่ต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ยอาจมีความกังวลเรื่องภาวะเงินฝืดรวมถึงการแข่งข่าของเงินบาทซึ่งส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ติดลบไปแล้วถึงร้อยละ3.5โดยการส่งออกของไทยไปยังจีนติดลบร้อยละ19.7ญี่ปุ่นติดลบร้อยละ7.5 ขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนติดลบร้อยละสและยุโรปติดลบร้อยละ 5. ทําให้ภาคเอกชนรวมถึงคนในรัฐบาลจํานวนหนึ่งโยนความผิดมาให้กับเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งพร้อมส่งเสียงไปยังการลดดอกเบี้ยเพื่อดูแลค่างเงินบาทโดยเร็วเนื่องจากการดําเนินนโยบายอัดฉีดเงินของธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นจะทําให้มีเงินทุนต่างชาติไหลเข้าไทยกดดันเงินบาทอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันฝ่ายที่เห็นว่าควรคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป ก็หยิบยกประเด็นด้านความเสี่ยงจากระดับหนี้ภาคครัวเรือนไทยที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นมาโต้แยง้งเนื่องจากรายงานล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าหนี้ภาคครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ86ของ GDP ไปแล้วหากมีการปรับลดดอกเบี้ยลงอีกอาจส่งผลให้หนี้ในส่วนนี้ปรับเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยังมองว่าการส่งออกไทยที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้ไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่เป็นการเกิดจากโครงสร้างสินค้าส่งออกไทยที่ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ในตลาดโลกโดยไทยพึ่งพาสินค้าภาคเกษตรและสินค้าักพ์เช่นยางพาราข้าวมากจนเกินไปขณะที่สินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยเป็นตัวชูโรงก็กําลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีจากฮาร์ดดิสก์ไดร์ไปสู่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด,ดังนั้นแม้จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนในเวลานี้ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาค่าเงินบาทและการส่งออกได้ไม่มากนัก แต่กลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลมารองรับความเห็นของตัวเองไม่เด่นและไม่ด้อยไปกว่ากันแต่กองเชียร์ฝั่งไหนจะสมใจและได้เฮนั้นคงต้องรอติดตามดูผลการประชุมในวันนี้ซึ่งนอกเหนือจากผลการประชุมจะลดหรือคงอัตราดอกเบี้ยแล,แล้วยังมีนัยยะที่ต้องจับตาอีกหลายประการเช่นถแถลงการหลังการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินว่าจะมีมุมมองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าอย่างไร รวมทั้งจำนวนกรรมการที่ลงคะแนนซึ่งคาดว่าเสียงจะออกมาไม่เป็นเอกฉันแน่นอนนอกจากนี้หากมองข้ามชอตไปข้างหน้าก็ยังมีประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตามต่อไปอีกประการคือการประกาศทบทวนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่20มีนาคม2558ว่าจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมในทิศทางใดเพราะหากโน้มเอียงไปในแนวทางการปรับลดประมาณการ GDP ในปี2 5 5 8ให้ต่ำลง ก็อาจเพิ่มโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบถัดไป